สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าที่เราประกาศกันไปตลอดเวลาว่าให้คุณผู้ชมช่วยหาคำถามกลับมาให้เราหาคำตอบมีแล้วค่ะคุณอรุณคะวันนี้ค่ะคำถามของคุณอรุณเนี่ยได้รับการสนใจพวกเราไปหาคำตอบมาแล้วคุณอรุณถามว่าจริงหรือเปล่าว่าการดื่มชาเขียวเย็นไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเราจะเทียบกับอะไรคะนิ่มกับทีมงานก็เลยไปหาคำตอบมาว่าการที่เราดื่มชาเขียวเย็นหรือชาเย็นกับการดื่มชาเขียวร้อนหรือชาร้อนประโยชน์มันมากน้อยกว่ากันจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้นิ่มจะเอาเย็นหรือร้อนก่อนดีคะเนี่ย Did you know จริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกต่อกันมาว่าดื่มชาเย็นจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายมากกว่าประโยชน์ปัจจัยที่สำคัญเลยขึ้นอยู่กับชนิดของชาที่ใช้รวมถึงวิธีการชงชาในชาเขียวจะมีสารคาเทชินซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟาโวนอยด์เป็นสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งว่ากันว่ามีฤทธิ์ต้านโรคต่างๆได้มากในการชงชาอุณหภูมิและเวลานั้นมีผลต่อการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระก็เชื่อกันว่าการต้มชาเขียวในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิระหว่าง 70-80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-4 นาทีจะได้ชาที่มีประสิทธิภาพสูงคำถามที่ว่าแบบไหนมีประโยชน์มากกว่ากันจริงๆแล้วงานวิจัยบอกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือขั้นตอนของการชงชาอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่หากเราต้มชาหรือแช่ถุงชาเอาไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมชาก็จะปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระออกมาไม่ว่าจะดื่มแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ยังได้ประโยชน์แต่อาจจะมีความต่างอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการดูดซึมของสารอาหารชาที่ดื่มแบบร้อนจะสามารถดูดซึมได้ทันทีในขณะที่ถ้าเป็นชาเย็นร่างกายของเราจะต้องปรับอุณหภูมิของน้ำให้เท่ากับอุณหภูมิของร่างกายก่อนที่จะมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไปเพราะฉะนั้นการดื่มชาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือแบบร้อนแล้วก็ควรจะดื่มให้หมดทันทีไม่ควรจะปล่อยทิ้งนานเกิน2ชั่วโมงค่ะเพราะว่าสารคาเทชินจะไปจับตัวกับออกซิเจนในอากาศซึ่งจะทำให้สีและรสชาติของชานั้นเปลี่ยนไปแล้วคุณค่าก็ลดลงอย่างไรก็ดีนะคะชาเขียวเย็นที่พูดถึงนี้ไม่นับรวมถึงชาเขียวเย็นที่ใส่น้ำตาลแล้ววางขายกันในตลาดค่ะเพราะว่าชาเขียวที่ใช้นั้นจะเป็นชาเขียวเจือจางมีการแต่งกลิ่นแล้วก็ใส่น้ำตาลดื่มมากๆนอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็จะทำให้อ้วนขึ้นได้ด้วยนะคะให้ประโยชน์พอๆกันทราบแล้วเปลี่ยนด้วยนะคะอยู่ที่ว่ากระบวนการหรือว่าวิธีการในการทำต่างหากคะที่ว่าจะได้ผลผลิตของชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนนะคะที่จะฟันธงออกไปว่าดื่มชาเขียวนั้นจะสามารถป้องกันโรคได้ 100% น้ำเปล่าสะอาดสะอาดค่ะดีที่สุดหรือว่าถ้าเผื่อว่าชอบดื่มของอุ่นๆหรือร้อนๆชาสมุนไพรค่ะก็สามารถมีประโยชน์กับร่างกายได้เหมือนกันเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วคุณผู้ชมเลือกดูพวกเราตามรสนิยมนะคะจะดูทาง Facebook YouTube หรือว่าที่นี่ก็ได้พวกเรารออยู่วันนี้ขอขอบคุณคุณอรุณเป็นพิเศษด้วยที่ให้พวกเรามีความรู้มาเสริมกับในรายการ Did You Know รอคำตอบอยู่นะคะแล้วก็รอคำถามอยู่เช่นกันด้วยคราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ Did You Know